เมนูของจูนวันนี้นะคะจูนจะพาเพื่อนๆทุกๆคนนะคะทำหมูอบสมุนไพรค่ะกินหอมมากค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆกับข้าวสวยร้อนๆสุดยอดเลยค่ะจูนจะหมักหมูเพื่อทำหมูสมุนไพรนะคะนี่จูนใช้ช็อกซ่อมค่ะเพื่อที่จะให้เครื่องมันซึมเข้าไปง่ายๆเนาะเดี๋ยวมาดูสเต็ปที่จูนจะหมักนะคะน้ำหมูที่เราไอ้นี่เรียบร้อยแล้วค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงหมักกระเทียมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะสับค่ะน้ำตาล1ช้อนชาค่ะเกลือ1ช้อนชาซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนชาน้ำมันหอยนี่ก็เช่นกันนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะจะใส่ผงหมูหรือว่าก้อนก็ได้นะคะจุนใส่ครึ่งก้อนค่ะแบบไม่มีผงชูรสนะคะ no MSG ค่ะเราก็ขยำให้เข้ากันเลยค่ะเราก็ผสมส่วนผสมให้เข้ากันหมดนะคะแล้วก็หมักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะแต่จูนจะหมักไว้ข้ามคืนเพราะตอนนี้ 5 ทุ่มครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจูนถึงจะเอามาอบในตู้อบนะคะหรือถ้าใครมีแดดก็ตากแดดค่ะแต่วันนี้จูนจะทำแต่ตอนนี้เนี่ยจูนจะทำเป็นอบนะคะอบสมุนไพรค่ะหมูอบสมุนไพรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะลำดับต่อไปนะคะก็คือการเอาเกรียงเข้าเตาอบค่ะเดี๋ยวจูนขอทำให้เสร็จก่อนนะคะนี่ค่ะจูนก็เรียงเสร็จแล้วนะคะจูนก็จะมาตั้งไฟเนาะเดี๋ยวจูนขอเปิดพัดลมค่ะจูนจะตั้งที่100องศานะคะเพราะวันนี้จูนจะทำเป็นอบค่ะเรามาดูค่ะอีก1ชั่วโมงนะคะหลังจากครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะจูนก็จะมาพลิกค่ะพลิกกลับด้านนะคะหอมมากเลยค่ะได้ข้าวเหนียวเนาะคงจะอร่อยเลยอ่ะหอมสมุนไพรค่ะจริงๆอ่ะมันก็สุกทั้งสองด้านแล้วนะคะแต่จูนน่ะอยากจะกลับขึ้นมาให้เขาโดนความร้อนด้านบนอีกหน่อยจูนจะตั้งอีกครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะจูนอยากจะให้สุกเข้าไปข้างในตั้งอีกครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยค่ะหลังจาก30นาทีนี่ค่ะเนื้อเขาจะไม่แห้งมากนะคะ